วันนี้เราอยู่กันในโดตาทูค่ะแน่นอนในอาเครดกันอีกแล้วมาอาเครดที่เราจะเล่นในวันนี้ค่ะก็คือเรนดอมฟาร์มทีดีนั่นเองจัดไปโอ้เริ่มเลยเราสังเกตค่ะว่าเกมโดตาของเราอ่ะเมาส์มันไม่ถูกเรคคอร์ดมาก็งงเหมือนกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ช่างเถอะมันคงไม่เป็นไรมากเท่าไหร่หรอกเนาะนั่นแหละเมาส์หายค่ะเราก็หาข้อมูลนะเขาก็บอกว่ามันเป็นปัญหาที่การ์ดจอของ Nvidia ที่มันเซตติ้งอะไรสักอย่างมานี่เลยค่ะที่ทำให้แบบเวลาที่เราเรคคอร์ดแล้วเมาส์มันหายแต่ทีนี้เกมอื่นไม่เป็นค่ะมันเป็น Dota พยายามหาวิธีแก้ไขหลายวิธีแล้วค่ะก็ไม่ได้เลยเมาส์มันหายอ่ะทำไงดีเดี๋ยวไว้ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันค่ะแต่นี่ก็หามาแบบสักพักใหญ่นานแล้วนะก็ยังหาวิธีแก้ไม่ได้อยู่ดีเกมได้เริ่มขึ้นแล้วมาปลูกพืชกันเลยค่ะปลูกพืชที่ไหนวางป้อมก่อนอัพป้อมโอ้ได้ป้อมติงเกอร์ไม่ใช่ติงเกอร์สิป้อมนี้มันป้อมติชี่ค่ะเควสของเรากระลำตกปลาเลยQuest ปลูกกระลำแล้วก็ Quest ตกปลาโอเค Hey why not ไปดูเพื่อนเราดีกว่าแน่นอนไม่ต้องห่วงค่ะยังไงเราก็อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายอยู่ละมั่นใจเพิ่มสกินสวยดีนะเนี่ยมีโป้ค่ะแต่ละคนเออคนนี้ก็สกินสวยในเกมนี้ค่ะเสียงเอฟเฟคในเกมอ่ะมันจะแชร์ร่วมกันในแต่ละหน้าจอ like it. วางป้อมพ่อมป้อมไม่รวมกันค่ะ yeah. เรนดอมฟาร์มที่ดีอ่ะเป็นเกมแนว Tower Defense ค่ะวางป้อมแล้วก็เดฟมอนเนาะฆ่ามอนให้หมดเวฟค่ะถ้ามีมอนหลุดไปได้เราก็จะสูญเสียเลือดจนตายแค่นั้นราคากระลำต่ำมากปลูกกระลำต่อโอเคผ่านโค้งมาวางป้อมเพิ่มไม่รวมป้อมอีกโอ้อาจจะลำบากนึงนะคะเนี่ยโอ้โหได้มีโป้งโบนัสโกงแล้วค่ะนี่คือแบบโกงมากอ่ะถ้าตกได้มีโป้ทำไปจัดไปจะเสี่ยงมะเสี่ยงก็ได้นะเลือกเป็นเรนดอมเลยค่ะขอโป้งระดับมาสเตอร์จุดนั่นแหละจบเลยค่ะปกติรางวัลมีโป้งโบนัสอ่ะมันจะได้ทุก5เวฟเนาะแต่ตอนนี้ค่ะเวฟที่3เราได้ตกปลาได้มีโป้จิ้วเลยบอกเลยชิลค่ะโอ้ยตกปลาได้ของดีขนาดนี้ดีที่สุดเลยแหละเรียกบุตรน้อยมาฆ่าเอามานาของหน่วยยิงไปยิงไปนั่นแหละขอคริหน่อยรีเถอะตัวเองรีได้ไหมคลีเธอโอ้ตีเออคลีค่ะแค่คลีสองสามทีก็รู้เรื่องแล้วน่ะราคากระลำก็ยังตกต่ำเหมือนเดิมลิงยิ่งตายหลักการของเกมนี้ค่ะทำยังไงก็ได้ให้เลือดเราไม่เหลืออยู่ศูนย์แค่นั้นก็พอละเลือดเหลืออยู่หนึ่งถ้าชูรอดได้ก็เตรียมถือว่ารอดชีวิตค่ะสถานการณ์เพื่อนเราเป็นยังไงได้ป้อมไก่มาแล้วโอ้สถานการณ์ค่อนข้างย่ำแย่วันนี้เพราะว่าได้ป้อมแบบระดับแอดวานซ์มาหลายป้อม
เนี่ย1ป้อม2ป้อม3 4 5 5ป้อมค่ะยังไม่รวมกันเลยย่ำแย่มากเพราะว่าถ้ารวมขึ้นระดับเอ็กเพิร์ทไม่ได้ก็จะลำบากนิดนึงโอ๊ยเพื่อนเราทิมเบอร์ซอลเลยเหรอทิมเบอร์ซอลเลยเหรอตัวเดียวกันเลยค่ะโอ้แต่เลือดเขาเหลืออยู่แค่นั้นเองค่ะ6หน่วยโอ้คนนี้ก็ทิมเบอร์ซอลนี่มันก๊อปปี้กันชัดๆอ่ะได้ป้อมเดียวกันหมดเลยค่ะมาสเตอร์โอ้เหมือนกันหมดแล้วเจ้าคนนี้ล่ะนี่แหละน่าลุ้นที่สุดแล้วถึงแม้เลือดจะเต็มนะแต่ถ้าเขาไม่ยอมหามาสเตอร์มาโอ้เลือกอัปเกรดด้วยค่ะโอ้ยอมมือใหม่ค่ะเล่นอย่างนี้มือใหม่ชัวรู้เลยมือใหม่ชัวเอาอัปเกรดค่ะที่แบบเป็นปรวันจากมิโป้ไปอัปเกรดป้อมระดับแอดวานซ์ที่ขึ้นเอ็กเพิร์ทค่ะไม่คุ้มค่าเราต้องอัปเกรดป้อมระดับรีเจนเนอรี่ค่ะให้เป็นดีไวมันถึงจะคุ้มค่านายตายเร็วๆนี้แหละเพื่อนบอกเลยมันจ่ายสติที่ตายเร็วๆนี้เลยค่ะไม่น่าจะอยู่รอดนานนั่นไงเปลี่ยนเลือดแล้วถ้าเลือกลินดอมยังพอได้สุ่มนะสุ่มก็คืออาจจะได้มาสเตอร์อาจจะได้เอ็กเพิร์ทอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าเพิ่งไปดูคนอื่นค่ะขายของแหละขายป้อมทิ้งขายไปวางป้อมเพิ่มปุ้มปุ้มสามทิมเบอร์ซอรอบนี้เขาขายทิมเบอร์ซอกันเหรอนี่ฮึจืดรวมป้อมได้เป็นจักรน็อตจักรน็อตปกติต้องเก็บไว้ค่ะขายออกสิพูดผักไปเกมเรนดอมฟาร์มมันทิ้งหน้าจอกันได้เอ้ยเขาได้ไทนี่มายื้อชีวิตออกไปได้ในระดับหนึ่งค่ะเป็นป้อมที่แข็งแกร่งมากๆเลยเจ้าไทนี่เนี่ยแข็งแกร่งโอ้อัพเสาเขียวขึ้นเป็นดีวายเขาจะใส่ไอเทมอะไรให้ดีวายอาจจะยังไม่มีเงินซื้อไอเทมมันดูสติ๊กของเราก็ชิวๆค่ะทิ้งหน้าจอได้อย่างสบายใจถ้าเราอัพขึ้นเป็นดีวายเราก็จะฆ่าบุตรกลางได้นะแต่ไม่จำเป็นที่ต้องรีบค่ะเรื่อยแต่เราก็มีเควส50กลับยิ่งฆ่าบุตรได้เร็วก็จะยิ่งดีซื้อปุ๊ดน้อยมันเลยเล็งปุ๊ดน้อยก่อนถ้าบุ๊ดเลยอ่ะเล็งสิถ้ามันความสามารถของจักรน็อตนี่ค่ะเจ้าตัวนี้ดีมากมันจะเป็นแบบฟีดค่ะต้องบอกว่าใช่ฟีดแช่แข็งไว้ไงในระยะเวลาหนึ่งแต่ก็สมโอกาสที่จะแช่แข็งเอาแช่แข็งตัวเดียวโอ้ยเอ้ยนั่นแหละบุตรกลางมีลีเจนเดอรี่จะฆ่าบุตรกลางได้ไม่ได้ค่ะแต่ว่าเสี่ยงต้องลุ้นให้มันแช่แข็งดังนั้นไม่ต้องรีบรอชัวร์ๆดีกว่าตกได้มีปุ๊บบูนัสอีกแล้วนี่คือแบบลูก GM ไม่แต่ในเกมโนต้าเลยเหรอฮะโอ้โหโกงจัดๆเกินเนตไปแล้วตกได้มีโป้ขนาดนี้ฮะอุ้ยกะหล่ำราคา92ขายมะ
ขายก็ได้นะลองขายดูค่ะเผื่อจะรวมป๊อปได้อะจื้อรวมไม่ได้แฮะไอเทมในตัวดีวายเพื่อเรายังไม่ยอมใส่ไอเทมให้เลยค่ะไอเทมเนี่ยลุงคนนี้ค่ะสามารถที่จะซื้อไอเทมได้ราคา500เพื่อที่จะเอาไปใส่แต่เขาก็ไม่ยอมซื้อไอเทมแฮะส่วนเจ้าไทนี่นั้นเอ้ยได้ยินเสียงซื้อไอเทมค่ะซื้อแล้วสินะนั่นไงไอเทมบวกเพิ่มคริ 50% โอกาสติด 20% like itเวฟหน้าค่ะเราจะได้มีโป้มาอีก1อัน1ตัว1ตัวกองรางวัลนั่นแหละตัวที่3ค่ะเฮ้ยถ้าได้3ตัวอย่างนี้เลือกเป็นสายขายของป่ะแต่อัปเกรดก็ได้นะราคา90ขายดูอะอยากรวมป้อมอยากฆ่าบุตรไม่รวมค่ะจะเก็บจักรนอตไว้หรือจะตีหรือเรารอได้ถึงเวฟ15ค่ะถ้าเวฟ15ยังไม่มีลีเจนดารี่ตัวอื่นก็อาจจะต้องอัพจักรนอตขึ้นเป็นดีวายแล้วก็จะได้ค่าปกลางโอ้เพื่อนเราได้จักรนอตแล้วคนที่เราคิดว่าคงไม่รอดแน่ยังได้จักรนอตมาดูสถานการณ์สิโอ้โหเขาเรียกบุตรกลางมาฆ่าแล้วค่ะได้อยู่2ลีเจนเดอรี่อ่ะยังไงก็ฆ่าบุตรกลางได้รีบจังเราไม่เห็นรีบเลยเราชิวๆนี่ไงเดี๋ยวก็ตายเดินผ่านโค้งก็ตายแล้วค่ะลิงสิยิงค่ะจบของเราดูสิสถานการณ์เป็นไงก็เรื่อยๆค่ะดาเมจเริ่มไม่ไหวแล้วนะมอนเริ่มหลุดโค้งแล้วค่ะหลุดโค้งแรกเวมี่น่าจะเอาอยู่แหละเอาอยู่ค่ะอยู่แต่เว็บหน้าอาจจะต้องขาย gotcha. ขวดมานา gotcha. นี่ก็ขวดมานาปลูกพืชไปตอนนี้เลเวลการเพาะปลูกของเราคือเลเวล3กำไรเวลาขายก็คือ20 68ราคาต่ำมากเว็บนี้น่าจะเริ่มลำบากแล้วค่ะต้องลุ้นว่าจักรนอตจะฟอร์สดีแค่ไหนทั้งสองฟอร์สหน่อยเถอะข้าได้อยู่ค่ะมั่นใจแต่เว็บหน้าน่าจะเอาไม่ไหวถ้าเว็บหน้าราคาของเรายัง68นะ yep. มิวจะอัพดีวายค่ะจากรีเจนเนอรี่ขึ้นเป็นดีวายเลยไอโอเค JR เหรอคนไหนอ๋อเลือดน้อยแต่ก็ยังไหวกระลำราคา81โอเคเราก็โอเคค่ะขายก็ได้ วางซิวางซิรวมซิรวมซินั่นแหละเตาเขียวต้องเก็บไว้ค่ะเพราะมันบัฟความเร็วในการโจมตีอันนี้ขึ้นไปดีไวเลย
นี่แหละแล้วก็รองเงิน500ได้มี300เองเรียกบุญน้อยมาฆ่าค่ะติวแล้วแล้วก็เรียกบุญกลางมาฆ่าเลยอันจริงจะบอกว่าเรียกผู้ใหญ่มาฆ่าก็ได้นะแต่ไม่รีบค่ะไม่รีบดาเมจเหลือเฟือ gotcha. Alright. นี่คือเสาเขียวนี่คือจักรนอตค่ะเป็นป้อมระดับรีเจนเนอรี่กันทั้งคู่แล้วก็ป้อมตัวนี้ค่ะคีเปอร์ออฟเดอะไลท์เป็นป้อมรีไวท์ราคา106ก็ได้นะอยากจะตีบุญใหญ่เฮ้ยวางป้อมจืดนั่นแหละบิสเนสแมชอัพไปเลยโอ้วัดจีนวัดจีนเนี่ยแอทแทคสปีดสูงมาก 0.33 ตี1ทีค่ะก็คือตีเร็วมากเงินมาแล้วซื้อไอเทมใส่ดีไว้จืดบัฟดอกไม้เพิ่มดาเมจ 15% ค่ะออร่าบุญใหญ่เถอะตีได้เลยชิวๆ จืด2ทีหายค่ะเดี๋ยวเราลองดูจืดกันนะนี่ไงจืดรอบที่1 5,000 ดาเมจค่ะสัก2ทีสิจืดรอบที่2ค่ะเลือดเหลือครึ่งหนึ่งนั่นแหละความสามารถของป้อมสโตนคริ 600% ค่ะโอกาสติด 5% จืดทีจืดสิรู้จักจืดไหมนั่นแหละจืดแค่จืดปุ๊บชีวิตก็เปลี่ยนโอเคตอนนี้เราก็รอทำเควสดีกว่าค่ะ50กรัมไอเทมไม่ดีเท่าไหร่เลยได้เงินมา500ซื้อเทมไปใส่เข้าไปพี่เปอร์ได้ไรเอ่ยขนนกฟินิกซ์ขนนกฟินิกซ์เอาให้วัดจีนค่ะอันนี้เป็นขนนกฟินิกซ์ธรรมดาเนาะเป็นไอเทมที่โกงที่สุดแล้วค่ะในแผ่นเนี้ยลูก GM อีกแล้ว มันโกงมากค่ะเพราะว่ามันจะมีโอกาส 16% ค่ะที่ทำดาเมจใส่ศัตรูจากแม็กเลือดของศัตรู 3% น่ะยิ่งศัตรูเลือดเยอะค่ะดาเมจยิ่งหนักอ่ะแม็กทาร์เก็ต10ตัวในระยะ 1,000 หน่วยโกงมากค่ะดาเมจทำทีนี้แบบศัตรูเลือดเยอะดาเมจที่ศัตรูโดนก็จะยิ่งหนักดอกไม้น่าจะเก็บไว้มั้ยดอกไม้เพิ่มโบนัส 85% มันก็จะทำให้คริตสูงขึ้นแต่ถ้าได้ไอเทมอื่นน่าจะดีกว่าขายทิ้งจืดโอ้แอตแทคสปีดอยากเห็นจืดอ่ะอยากเห็นจืดอ่ะของนั่นไงคะคนของฟินิกซ์เนี่ยแหละความสามารถโอ้โหเหมือนนั่นแหละเหมือนเรดิเอชันลงหัวค่ะคนของฟินิกซ์ทำทั้งนั้นเลยเนี่ยแหละเฮ้ยไอเทมสุดโกงแห่งยุคเลยค่ะชิวๆเฮ้ยดีดีไปดูเพื่อนเราเซเพื่อนเราได้3รีเจเนอรี่นี่ไงที่เราบอกว่าเขาน่าจะไปไม่ได้ไกลค่ะเลือดเหลือแค่นั้นนายได้ตายไปแล้วเพื่อนเลือดเหลือ1ค่ะคือดูวิธีการเล่นก็รู้เลยค่ะว่ามือใหม่แน่ๆมีที่ไหนอัพแอดวานซ์เป็นเอ็กเพิร์ทเอ้ยยังรอดอีกนะ นึกว่าจะตายแบบนี้ละแหมโอ้โหเพื่อนเราป้อม2ป้อมเนี่ยโวทาวเวอร์เป็นป้อมสายซัพพอร์ตทั้งคู่เลยก็คือมันจะสโลว์ศัตรูเนาะนี่ค่ะศัตรูเดินช้ามากเวลาที่เดินในวงน้ำเขียวของเขานี่
แต่พวกนี้มันมีปัญหาคือมันไม่ค่อยมีดาเมจอ่ะมันตีช้า 1.13 ตีทีอ่ะตีช้ามากแต่ก็สโลว์นานไงแต่เพื่อนเรานี้โอ้มีดีไวน์นี้ด้วยเหรอเป็นรูปปั้นเนี่ยส่วนคนนี้นั้นโอ้ Attack Speed Keeper of the Light กบเรามาเลยค่ะอ้าวตายแล้วว่าแล้วว่าคนนี้ตายแน่ๆตายจริงด้วยค่ะก็คือกบกันมาเลยป้อมเหมือนกันเป๊ะ Keeper of the Light แล้วก็เชนค่ะไปดูเพื่อนเล่นดีกว่าเนาะเพราะว่าของเรามันชิวๆไปแล้วค่ะเนี่ยแค่สองป้อมเนี้ยก็สบายๆแล้วแหละแค่ไม่ต้องทำอะไรแล้วอะเอ็มมาดูสิเดินปุ๊บล้มเดินปุ๊บล้มนี่นะคะเริ่มเวฟมาไม่เท่าไหร่เราก็เคลียร์ไปเยอะเฮ้ยไม่สิเราต้องตีบุตรติดลืมเลยมัวแต่ไปส่องของคนอื่นตีบุตรสไตล์เอ็มดีมิวตีมันทีละ3ตัวนี่แหละจบ รวดเดียวเอาทีละ3ตัวเลยจัดไปไปแล้วเราก็ปลูกนี่ปลูกทำเควสค่ะปลูกไม่เป็นระเบียบไม่เป็นไรไม่หลุดแน่นอนบุญใหญ่แค่มันเดินผ่านโค้งมาโดนคลิปอะไรก็ตายบุญใหญ่ก็คือเจ้าบุชเชอร์หรือว่าเรียกว่าพักในโดต้าซูเนาะโอ้โหคลิปขนาดนี้ชิวๆเนี่ยมันจะชิวอะไรได้ขนาดนี้นี่เรียบร้อยทิ้งตัวลงนอนเราก็ได้มานามา800หน่วยก็ปลูกพืชได้8ต้นเนาะอ่ะเงินถึงวางป้อมเพิ่มโอ้โหป้อมเขียวป้อมแรกนะคะบัฟ Attack Speed 20ป้อม Obelix ป้อมนี้ค่ะบัฟ Attack Speed 15ทำให้ตอนนี้วัดจีนค่ะ 0.30 ตีที1ตีไวมากเรามีเควสตกปลาเราต้องการปลาแฮริ่ง2ตัวเราได้ปลาการ์ตูนขายทิ้ง gotcha. ได้ไม้ตกปลาได้ไม้ gotcha. เรียบร้อยค่ะเราเคลียร์เวฟเสร็จละเพื่อนคนนี้ลำบากมากได้แต่ป้อมซัพพอร์ตส่วนคนนี้ก็เส้นทางดีค่ะเนี่ยคนนี้ได้ป้อมดีมากเลยอุ้ยราคา129กลังขายเถอะเฟสเสร็จแล้วเนี่ยปลูกได้67เฟส50กลังขายเถอะนะอย่าได้รอช้าเลยได้เงินมา12,000ค่ะวางป้อมไปนะมองไม่เห็นวางไม่ได้โอเคลุ้มล่างลุ้มล่างลุ้มล่างได้เสาเขียวเอาเสาเขียวอัพขึ้นให้เป็นดีไวขอดีไวดีๆดีไวสุดโกงแห่งยุคอีกตัวหนึ่งค่ะโอ้สวิตซิแล้วก็นี่มานี่เลยรวมลูกคู่โอ้ดีดีจักรนอตคือตัวหยุดค่ะขอไอเทม Attack Speed ให้กับยักษ์เขียวเถอะโอ้ไดออร่าไม่เป็นไรอ่ะสลับหยุดน้ำแข็งเดี๋ยวหยุดน้ำค้างสิเพิ่ม Attack Speed 75ให้กับเจ้ายักษ์เขียวค่ะความสามารถของยักษ์เขียวค่ะคือสุ่มโอกาสที่เราจะเกิดอุกกาบาตลงที่พื้นเนี่ยทำดาเมจแบบโอเวอร์ไทม์มันแรงมากเพราะมันโอเวอร์ไทม์เนี่ยดูดิดูมุมทางด้านล่างขวาจอดาเมจยักษ์เขียวค่ะมาปุ๊บนี่ทำดาเมจอันดับหนึ่งเลย
หนึ่งแสนค่ะนั่นแหละสุดแห่งความโกงแห่งยุคยักษ์เขียวโอ้โหดาเมจทั้งหมด 130,000 ค่ะตัวอื่นอันดับ2 DY 79,000 ห่างกันครึ่งต่อครึ่งค่ะดาเมจมหาศาลแถมยังได้แบบบัฟแอทแทคสปีดอีกนะพระจันทร์เสี้ยวเพิ่ม10แอทแทคสปีดยักษ์เขียวเพิ่ม20โอบิลิกเพิ่ม15ค่ะแล้วหยดน้ำแข็งเพิ่ม75โอ้โหตีไวมากวางป้อมชืดอ๋อลืมบอกเรื่องนกฮูกไปเลยนกฮูกแดงอ่ะตรงเนี้ยมันจะมีโอกาส 20% ค่ะที่จะสุ่มแอทแทคสปีด 50อย่างเช่นคิปเปอร์ออฟเดอะไลท์ค่ะเนี่ยก็จะตีเร็วขึ้นในขณะที่เราเคลียร์เว็บเสร็จแล้วเพื่อนเรายังเคลียร์ไม่เสร็จค่ะแล้วเพื่อนคนแรกก็ยังเคลียร์ไม่เสร็จโอ้ไอเทมสีทองดีอะแตงโมตั้ง50ลูกค่ะคนเนี้ยไปไกลแน่นอนเลยส่วนคนนี้ก็อักเลือดไปแล้วค่ะก็อาจจะอยู่รอดยากอย่างที่บอกป้อมสายซัพพอร์ตอะมันไม่ใช่ป้อมดาเมจนะลำบากโอ้ค่าบุญดีกว่านี่เรียกทีละ3ตัวจะกี่ตัวก็ตายค่าบุญน้อยแล้วก็ตามด้วยบุญกลางค่ะแล้วบุญใหญ่ตัวสุดท้ายเลื่อนไหลเป็นน้ำนั่นแหละโค้งแรกยังไม่หลุดเลยค่ะโอ้ดีเลยโอ้ราคา129กะลัมปลูกเสร็จแบบข้าวมุกเสร็จปลูกเสร็จได้กะลัมปุ๊บราคา129ค่ะขาย4รออะไรนี่ลูก GM ปลูกผักเสร็จปุ๊บนี่ได้ราคาดีขายเลยเป็นมุกนะคะเป็นมุกอย่าซีเรียสไม่ถึงพวกคนดวงดีแต่ก่อนที่จะดวงดีได้มันต้องเกลือก่อนโอ๊ยเสาเขียวของป้อมสิเอาเสาเขียวรวมกันมะรวมโลดได้เป็น DY แล้วก็เอาสลับตำแหน่งกับจั๊กเกอร์น็อตค่ะเอาเสาเขียวมาบัฟนั่นแหละมีเงิน900ซื้อไอเทมใส่ให้เจ้าแอนติเมทตัวนี้ได้ไอเทมแอทแทคสปีดอีกแล้วดีๆเอาattack speed ไปเลยแต่ให้คีเปอร์ค่ะแล้วก็ animate ก็เป็น aura buff aura buff attack speed ตัวที่เป็นหยดน้ำค้างค่ะมันเป็น target เดียวโอ้ quest 25ได้มีโป้ยมาอีกหนึ่งตัวรางวัลทุก5 questเราต้องมีดีไวเยอะกว่านี้ไหมเนี่ยน่าจะต้องมีมากกว่านี้นะเนี่ย
นี่ค่ะเรามีมิโป้ทั้ง3อันที่ยังไม่ได้ใช้งาน3ตัวเพื่อนเราใส่ไอเทมเข้าดีวายโอ้ผลนกฟินิกซ์สีทองอันนี้ค่ะดีกว่าของเราอีกเรามีแค่ธรรมดาใช่ไหมมันลดเลือด 3% สีทองลดเลือด 5% ค่ะจากแม็กเลือดสูงสุดใช้ได้ผลนกฟินิกซ์สีทองก็ชีวิตดีๆเลยแหละ132โอ้โหกระลำราคาแพงอีกแล้วจัดสีจัดสีจัดสีมันจะเอาอัพไปเลยแล้วก็เอาขึ้นดีวายค่ะนั่นแหละขอไอเทมคนนกฟินิกซ์ทองแต่ไอเทมโอกาส 7% ที่จะคลิ 700% ค่ะก็ได้อยู่นะเพราะว่าป้อมอันไดอิ้งนี้ค่ะยิงไวมากยิงไวสุดๆเพราะว่าอันตีเขาคือแบบมีโอกาส 5% ค่ะที่จะบัฟแอทแทคสปีด188หน่วยก็คือเมื่อบัฟก็ยิงไวเลยแหละเคลียร์เว็บเสร็จเรียบร้อยหรือมุดมาเตรียมฆ่าดีกว่าของหมดสต็อกเรียบร้อยค่ะบูทของเราก็เลี่ยงเหลือรอแค่รอค่าโอ้ตายไปละอย่างที่บอกค่ะคนนี้ค่อนข้างที่จะดวงไม่ดีเพราะว่าเขาได้ป้อมที่แบบสายซัพพอร์ตเยอะเกินไปลาก่อนส่วนคนนี้ก็อย่างที่เราบอกตอนแรกอะว่ามาลางดีเอาบุญมาฆ่าดีกว่าวางป้อมไปซื้อรวมร่างได้กดนกนกแดงต้องเก็บไว้อะนกพวกแดงสำคัญค่ะเพราะมันบัฟแอทแทคสปีดป้อมของเราก็จะได้ยิงไวขึ้นลูกพืชไปเลยปลูกตรงไหนก็ได้ที่เป็นพื้นเขียวนกคุกแดงต้องขยบนิดหนึ่งใช่ไหมไม่งั้นระยะบัฟมันจะไม่ถึงเอานกคุกแดงสลับกับเจ้านี่ทิมเบอร์ซองค่ะย้ายตำแหน่งบัฟจะได้ถึงซึ่งกันและกันดาเมจนำอันหนึ่งไม่ต้องคิดค่ะยักษ์เขียวอินเฟอร์โนเนี่ยแหละนำที่สุดละเคลียร์เวฟเรียบร้อยค่ะส่วนเพื่อนเราจะหลุดไหมน่าจะเคลียร์ทันอยู่มั้งอาจจะหลุดแค่ตัว2ตัวค่ะหลุดไป1ตัวเลื่อนลดไปนิดนึงของเราหลุดโค้งแรกเท่านั้นเองไอ้นี่ไม่รวมป้อมนี่แหละจักรน้อยมันคอยหยุดให้อ่ะที่เหลือก็ทำดาเมจเนี่ย
ิดเหรอว่าจะหลุดนี่เขาป้อมยิงโอเคเรียบร้อยค่ะเคลียร์ตายหมดส่วนเพื่อนเรานั้นก็น่าจะเคลียร์ได้อยู่ค่ะถูกสักตัวสองตัวมั้งโอ้หลุดแล้วอุ้ยเลือดหายหลายตัวเลยค่ะอ้าวราคาของ84ราคาถูกมากหวังว่าเว็บน่าจะราคาขึ้นนะเราต้องการขายดีค่ะกลับ40กว่าอันเลยขายสักหนึ่งอันก่อนได้ไหมขอให้ได้สัก 1,500 โอเคขายนิดนึงก่อนค่ะเผื่อเว็บตกไปราคาตกอีกโอ้จักรนอนสลับตำแหน่งรู้สึกดาเมจจะไม่ไหวเอาถึงตัวขึ้นเป็นดีวายดีกว่าขึ้นไปเราเลือกนายโอ้โหบัฟดอกไม้ไม่เอาดอกไม้เอาดาเมจอย่างอื่นสิขนนกฟินิกซ์ร่วมขนนกฟินิกซ์ตรงนั้นได้ขนนกฟินิกซ์สีทองค่ะนี่ไงสีทองแล้วโอ้ราคา127ขายสิคะรออะไรถ้าบุตรสุดท้ายไม่ทันไม่เป็นไรรวมป้อมได้นกฮูกรวมป้อมได้เสาเขียวอัพขึ้นเลยค่ะบุตรสุดท้ายข้าไม่ทันเนาะไม่ได้มานามาปลุกเพิ่มไม่เป็นไรแล้วก็วางป้อมอีกหน่อยสิโอเคได้ป้อมบัฟมาค่ะเอาป้อมบัฟมานี่เลยนั่นแหละสลับตำแหน่งเราต้องการป้อมอีกหนึ่งป้อมเอาป้อมบัฟซะงั้นไม่เอาเอาป้อมบัฟขายทิ้งวางป้อมใหม่รุ่งร่างเอ้ยนั่นแหละแล้วก็อัพขึ้นไปเลยให้ได้เป็นดีวายค่ะนี่เราก็ได้ดีวายมารอซื้อไอเทมใส่ให้ไปหรือแค่จัดตำแหน่งสินะโอ้คุณต้องฟินิกซ์สีทองอีกอันนึงเอาให้อันใดยิ่งค่ะนี่ตอนนี้ป้อมสโตนของเราก็ฟินิกซ์ทองอันใดยิ่งก็ฟินิกซ์ทองดาเมจมาแล้วค่ะย้ายตำแหน่งเอ้าบัฟค่ะออร่ามันไม่บัฟต้องซ่อมก่อนเลยนกฮูกธรรมดาขายทิ้งแล้วต้องซื้อไอเทมให้นายสต็อกเกอร์1ชิ้นซื้อไปไอเทมหยุดขายทิ้งค่ะไม่เอาโอเคออร่าบัฟทำให้ศัตรูโดนดาเมจเพิ่มขึ้นได้เอาเอ้ยย้ายไม่ได้ย้ายเชนไปอยู่นู้นดีกว่าแทนตำแหน่งนกฮูกนั่นแหละซ่อมสิป้อมมันบั๊กอะออร่ามันไม่ขึ้นค่ะออร่าพระจันทร์เสี้ยวมันไม่ขึ้นเลยป้อมแถวเนี้ยเนี่ยยักษ์เขียวก็ไม่ได้อะซ่อมสินกฮูกยังไม่ได้ด้วยค่ะต้มเรียบร้อยมีไอเทมอะไรไม่ดีไหมจะได้ขายทิ้งแล้วก็ซื้ออันใหม่ลงไปก็ดีทุกอันเลยค่ะโอ้นี่ไงพริกแดงไม่เอาเอาไอเทมอื่นดีกว่าเผื่อจะได้ขนมฟินิกซ์พริกแดงธรรมดาจัดเข้าไปขนมฟินิกซ์ธรรมดาเออก็ดีขายป้อมนี้ออกเอ้ยขายไอเทมบอกแล้วก็วางไปเรื่อยๆเพื่อหาคนนกฟินิกโอ้รุมร่างให้ได้เป็นสีทองเอ้ยศัตรูจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น 20% ค่ะยอดเยี่ยมโอ้
ต้องใช้สีทองต้องเอาสีทองค่ะขายทิ้งราคา500ขายได้250ป้อมของนี้มันหยุดอย่างมันคือการติดแบตอ่ะเหมือนบิสไม่ใช่เหมือนบิสแบตดิเหมือนสปิริตเบเกอร์ค่ะไม่ต้องการเอาขายทิ้งไปขอไอเทมสีทองคริสแดงเราบอกว่าเกล็ดคริสแดงมันก็ให้คริสแดงมาเอาเพื่อรอตายไปตอนไหนคะไม่ได้ทันสังเกตเลยเพื่อรอตายไปเลยค่ะเรียบร้อยโอ้ก็ดาเมจเหรอก็ดีนะก็ดีนะเหลือเทมกี่อันเนี้ย2อันสุดท้ายอยากได้ฟินิกทองอ่ะแต่ก็ไม่อยากเอ้ยขายทิ้งเลยใช่ไหมขายทิ้งเลยค่ะลองดูไอเทม2ถุงเผื่อจะได้ขนฟินิกมาเพิ่มไม่ดีอันสุดท้ายจัดไปเออโอ้โหขวานไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเราก็ได้แบบเปิดทุกถุงในนี้ปรากฏว่าถุงของเราค่ะก็หมดเกลี้ยงแล้วมีเงินเหลือป้อมดีวายของเราเป็นสายไหนมากที่สุดสีเขียวคือ Chaos Attack 2ตัวโอเค Chaos Attack อัพดาเมจค่ะเพิ่มเติมอัพสายปลาเหลือ2ตัวไม่คิดจะตกเหรอแหมตกก็ได้เดี๋ยวมีคนถามว่าไม่คิดจะตกปลาเหรอเกมมันชิลเลยค่ะตอนนี้ Extra Wave 132แล้วก็นั่นแหละอัพต่อเริ่มฆ่าไม่ตายแล้วค่ะเพราะมาไกลมากเราอยากรู้เทคนิคค่ะที่จะทำให้เราไปได้ไกลกว่านี้ซึ่งเราก็ยังไม่เห็นอะเราไม่แน่ใจค่ะว่าคนที่เขาไปได้แบบ300เวฟเนี่ยเขาเล่นกันยังไง300 400เวฟอะเอ็กต้าเวฟอะนี่ค่ะเริ่มหลุดแล้วเพราะว่ามันเริ่มฆ่าไม่ไหวแล้วมอนเลือดเยอะมากมอนเลือด 58,000 ค่ะเนี่ยมันเริ่มฆ่าไม่ไหวแล้วอ่ะเลือดศัตรูมันเยอะเกินไปโอเคปรับให้ยิงตัวที่อยู่กับที่เลือดน้อยที่สุดไม่ตายนี่เรื่องปกติมากค่ะมอนเลือด 59,000 แล้วอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเพื่อนของเราจะตายกันไปหมดแล้วหรือเราที่รอดเพราะว่าเราโดนดีเกินไปค่ะตั้งแต่ต้นเกมเฮ้ยไปหลุดไปเลยไม่เป็นไรเอ็กต้าเวฟ155ร้อยห้าสิบเจ็ดละ58เอาสัก160เนาะจะได้ตายอย่างสบายใจอย่างน้อยตัวเลขสวยค่ะยิงไปอ่ะ160เลยค่ะตายได้แล้ว161ได้ด้วยอ่ะรับสายเพิ่มถ้าเจ้าสองตัวนี้หลุดเนี่ยก็เตรียมตัวตายได้เลยเรียบร้อยอ่ะตายแล้วอีกตั้งเวฟ161มาได้ไกลมากแต่ได้เรตติ้งน้อยเพราะว่าเรตติ้งของเราสูงอยู่แล้วเนาะก็สนุกมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ไลค์กันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ